ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆก็พบกันอีกแล้วนะครับกับครัวลินฟินเวอร์นะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำเมนูยำวุ้นเส้นโบราณนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับก็หลักๆก็จะมีวุ้นเส้นนะครับอันนี้ผมก็แช่น้ำไว้นะครับแล้วก็หั่นไว้แล้วนะครับวุ้นเส้นนะครับผมใช้2ห่อนะครับวันนี้นะครับก็ขั้นต่อไปก็มะนาวนะครับผมหั่นไว้แล้วนะครับก็ใช้ประมาณ1ลูกถึง2ลูกนะครับเดี๋ยวเราชิมรสชาติก่อนนะครับค่อยปรุงอีกทีก็มีมะเขือเทศนะครับอันนี้ผมก็หั่นไว้แล้วนะครับแล้วก็ถั่วลิสงคั่วนะครับก็กุ้งแห้งนะครับอันนี้ก็ต้นหอมผักชีนะครับหั่นซอยไว้แล้วนะครับแล้วก็หมูสับครับหมูบดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็พริกวันนี้ผมใช้พริกจินดาแดงนะครับสีเขียวกับสีแดงนะครับหั่นซอยไว้นะครับแล้วก็หอมแดงหัวใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับก็อันดับแรกนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลวกวุ้นเส้นกันก่อนนะครับผมก็ตั้งน้ำไว้แล้วนะครับผมจะไม่เน้นลวกนะครับจะเหมือนกับรวนนะครับเดี๋ยวเราจะได้รวนหมูไปด้วยนะครับอันดับแรกนะครับพอน้ำเดือดแล้วผมก็ใส่วุ้นเส้นลงไปเลยครับใส่วุ้นเส้นลงไปเลยนะครับแล้วก็คนเลยนะครับจนให้เขานิ่มเลยนะครับเราต้องคนให้เขานิ่มประมาณนี้นะครับคนไปก็พอวุ้นเส้นเราเริ่มนิ่มแล้วนะครับทุกคนผมก็จะเอาหมูลงไปรวนด้วยเลยนะครับก็หลายคนสงสัยว่าทำไมผมไม่รวนแยกนะครับผมก็จะเอาหมูลงไปรวนด้วยเลยนะครับก็จะได้ความหวานจากเนื้อหมูนะครับก็จะเข้าไปในวุ้นเส้นของเราด้วยนะครับก็บางคนจะรวนแยกนะครับแยกวุ้นเส้นกับหมูต่างหากนะครับแต่อันนี้ผมก็รวนหมูลงไปกับวุ้นเส้นเลยนะครับเพื่อจะให้รสชาติของเนื้อหมูนะครับความหวานของเนื้อหมูนะครับจะได้เข้ากันกับวุ้นเส้นเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับก็หมูเราก็สุกแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับวุ้นเส้นเราก็เหนียวนุ่มเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาให้เย็นก่อนนะครับพักไว้ก่อนก็ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มยำกันเลยนะครับก็อันดับแรกนะครับผมก็จะใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะครับประมาณ2ทัพพีนะครับน้ำปลาพอเราใส่น้ำปลาลงไปแล้วนะครับผมก็จะใส่น้ำตาลนะครับวันนี้ผมใช้น้ำตาลทรายนะครับประมาณ2ช้อนนะครับหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมผมไม่ใช้น้ำตาลเที่ยวนะครับก็การทำอาหารแต่ละรสชาติมันจะแตกต่างกันนะครับบางทีเราก็ต้องใช้น้ำตาลทรายนะครับก็ผมก็จะบีบมะนาวลงไปนะครับบีบลงไปเลยแต่ผมจะบีบลงไปลูกนึงก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะชิมรสชาติกันดูนะครับก็ยำก็จะรสชาติเปรี้ยวแล้วก็หวานตามนะครับเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็หวานตามนะครับเดี๋ยวเราคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับเราคนทุกอย่างให้เข้ากันก็ทุกคนครับหลังจากที่เราคนส่วนผสมของเราแล้วนะครับผมก็จะใส่พริกลงไปเลยนะครับที่เราหั่นซอยไว้นะครับลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยหอมแดงนะครับเราหั่นซอยไว้นะครับจัดเต็มเลยครับเครื่องครับคนคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นวุ้นเส้นกับหมูที่เราลวกไว้นะครับเราก็ใส่ลงไปคลุกเลยครับเป็นไงครับทุกคนวุ้นเส้นกับหมูที่เราลวกที่เราเอาไปรวนพร้อมกันนะครับก็จะเส้นเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็เด้งเลยนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับเป็นไงครับสีสันน่าทานไหมครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่มะเขือเทศลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งแห้งนะครับใส่ลงไปเลยนะครับก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยก็ที่ผมหั่นพริก
ที่จะไม่ตำพริกนะครับผมจะหั่นพริกนะครับเพราะว่ารสชาติเวลาเราทานมันจะแตกต่างกับที่เราตำนะครับถ้าเราตำพริกเนี่ยเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยมันจะแบบเผ็ดร้อนนะครับทั่วปากนะครับแต่ถ้าเราหั่นพริกแล้วเวลาเราทานเนี่ยมันจะได้รสชาติของความเผ็ดแล้วรสชาติของเนื้อหมูกับบุญเส้นด้วยนะครับจะไม่มีรสชาติเผ็ดอย่างเดียวนะครับก็แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะใส่ต้นหอมผักชีนะครับที่เราซอยไว้นะครับลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยเส้นก็กำลังน่าทานเลยนะครับนี่ครับทุกคนง่ายๆนะครับยำบุญเส้นโบราณนะครับก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันรสชาติกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเลยครับทุกคนเครื่องปรุงเราก็จะมีมะนาวน้ำตาลแล้วก็น้ำปลา3อย่างนะครับแต่ถ้าใครอยากใส่ผงนัวเพิ่มก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ใส่นะครับก็รสชาติก็จะออกเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็หวานตามนิดๆนะครับก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับยำนะครับก็เดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาจัดใส่จานที่เราเตรียมไว้เลยนะครับทุกคนใส่ลงไปเลยครับเป็นไงครับน่าทานไหมครับทุกคนเส้นเราก็ไม่เละด้วยนะครับเพราะว่าเราล้วนใส่หมูรสชาติของคุณเส้นกับเนื้อหมูก็จะได้รสชาติของความนุ่มและความหวานของเนื้อหมูด้วยนะครับเราตักลงไปเลยครับโอเคแล้วครับวันนี้เราจัดเต็มอีกแล้วนะครับเครื่องเราแน่นเลยนะครับก็แค่นี้นะครับเราก็ใส่เสร็จนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็จะใส่ถั่วลงไปนะครับครับแค่นี้ครับก็ทำง่ายๆนะครับทุกคนเมนูยำวุ้นเส้นโบราณนะครับหมูสับนะครับแล้วก็รสชาติก็แซ่บแน่นอนนะครับเอาไว้ทานเล่นก็ได้หรือว่าเป็นกับแก้มก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองทำตามกันดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปทานก่อนนะครับแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ